เจ้าพ่อวิทยาโยธินเป็นอีกสถานที่หนึ่งของอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านที่มีประวัติความเป็นมายาวนานศาลเจ้าพ่อวิทยาโยธินตั้งอยู่บริเวณใกล้ตลาดสดเทศบาลท่าวังผาอยู่ติดถนนสายท่าวังผาไปอำเภอปัวก่อนจะถึงที่ว่าการอำเภอท่าวังผาประมาณ1กิโลเมตรหากนับเวลาย้อนหลังไปเมื่อร้อยกว่าปีก่อนซึ่งอยู่ในยุคของพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชเป็นผู้เจ้าครองนครเมืองน่านนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2436ถึง2461ได้มีกลุ่มพ่อค้าชาวไทยชาวจีนและชาวพม่าได้นำสินค้าบรรทุกเรือมาค้าขายที่หมู่บ้านท่าวังผาแห่งนี้ซึ่งสมัยนั้นชาวบ้านได้พากันมาตั้งรกรากปักฐานอยู่ตรงบริเวณริมแม่น้ำน่านแห่งนี้เพราะเป็นสถานที่ที่เหมาะสมและอุดมสมบูรณ์เป็นที่สุดและปัจจุบันเป็นที่ตั้งของบ้านท่าวังผาแห่งนี้นี่เองในเวลานั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือก็คือดงเจ้าพ่อซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์และอภิธิหารของดงเจ้าพ่อว่าหากใครไปบนบานศาลกล่าวหรืออธิษฐานขอสิ่งใดมักจะได้ดังใจสมปรารถนาเสมอนะครับต่อมาชาวบ้านจึงร่วมใจกันตั้งเป็นศาลขึ้นมาเรียกว่าศาลเจ้าพ่อตามตำนานมีเรื่องเล่าถึงอภินิหารของเจ้าพ่อซึ่งสร้างความประหลาดใจแก่ชาวบ้านและเพื่อนบ้านใกล้เคียงในเวลานั้นเป็นอย่างมากคือเมื่อย้อนไปครั้งสมัยสงครามโลกครั้งที่2ระหว่างปีพุทธศักราช2484ถึง2488ซึ่งในเวลานั้นพื้นที่หมู่บ้านท่าวังผาตกอยู่ในแนวสู้รบกับข้าศึกคืนหนึ่งข้าศึกได้ทิ้งระเบิดลงใส่เป้าหมายคือต้องการทำลายตลาดบ้านท่าวังผาซึ่งขณะนั้นถือว่าเป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจที่สำคัญแต่ระเบิดกลับตกลงมาบริเวณศาลเจ้าพ่อหัวลูกระเบิดฝังลงดินแต่ระเบิดไม่แตกไม่ทำงานนะครับขณะเดียวกันข้าศึกได้ระดมยิงอย่างหนักแต่ก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเลยแม้แต่คนเดียวที่น่าประหลาดใจมากคือชาวบ้านท่าวังผาไม่มีใครทราบเลยว่าถูกโจมตีทั้งที่เพื่อนบ้านใกล้เคียงกลับได้ยินเสียงปืนเสียงระเบิดอย่างหนักพวกเขาคิดว่าชาวบ้านท่าวังผาคงเสียชีวิตกันหมดแล้วซึ่งเป็นที่น่าสงสัยและประหลาดใจของชาวบ้านท่าวังผาและเพื่อนบ้านยิ่งนักว่าทำไมข้าศึกถึงได้ทิ้งระเบิดลงมาเฉพาะบริเวณศาลเจ้าพ่อหรือว่าเจ้าพ่อปกป้องคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้านปัดลูกระเบิดและลูกกระสุนให้ตกลงบริเวณศาลเจ้าพ่อเท่านั้นจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นศาลเจ้าพ่อจึงกลายเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านให้ความเคารพเลื่อมใสเป็นศูนย์รวมจิตใจของลูกหลานบ้านท่าวังผาและหมู่บ้านใกล้เคียงมาจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีตำนานที่เล่าลือกันว่าหลวงพ่อดอนตันได้มีนิมิตว่าเจ้าพ่อมาบอกว่าท่านเป็นทหารจากอยุธยาชื่อวิทยาโยธินหลังจากเสียชีวิตแล้ววิญญาณของท่านได้สิงสถิตอยู่บริเวณศาลแห่งนี้ซึ่งต่อมาชาวบ้านจึงได้ขนานนามว่าศาลเจ้าพ่อวิทยาโยธินตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาในวันที่17เมษายนของทุกปีชาวบ้านท่าวังผาจะจัดขบวนแห่ข้าวดงครับเพื่อเป็นการบวงสรวงและขอขมาเจ้าพ่อมาจนถึงปัจจุบันอันตำนานนั้นเป็นคำบอกเล่าต่อๆกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเหตุการณ์หรือช่วงเวลาบางช่วงอาจมีการคลาดเคลื่อนขาดตกไปในบางประเด็นไปบ้างขอขอบคุณท่านผู้รู้ชาวท่าวังผาทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูลและความร่วมมืออนุรักษ์สืบทอดเรื่องราวของตำนานศาลเจ้าพ่อวิทยาโยธินมาให้ลูกหลานได้ทราบ